วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับได้รับเกียรติอาจารย์พิรัญชานะครับมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์นะฮะในรายการของเราในงานยุติความรุนแรงสตรีและเด็กในวันนี้สวัสดีพิรัญชาอยากให้เล่าจุดประสงค์ของงานจัดการวันนี้ก่อนค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันที่จริงๆแล้วการรณรงค์เนี่ยมี16วันนะคะการรณรงค์ความรุนแรงยุติความรุนแรงเนี่ยมี16วันเริ่มตั้งแต่วันที่25พฤศจิกายนจนถึงวันที่10ธันวาคมนะคะซึ่งในช่วงนี้ก็จะเป็นทุกองค์กรก็จะต้องจัดนะคะเป็น Orange Day เป็นความยุติความรุนแรงระหว่างสตรีและเด็กในองค์กรสโมสรชมพู่กรุงเทพฯ9เราของเราเนี่ยก็เลยจัดด้วยนะคะให้รวบรวมไว้ที่เราเอาทุกสโมสรนะคะในซอนต้าไทยแลนด์มาจัดคนติดความรุนแรงแล้วก็ให้การเสวนานะคะโดยที่เชิญเรียกที่มีชื่อเสียงเพื่อมาให้ความรู้กับพวกสมาชิกของเราด้วยได้ครับอยากให้พี่ราชาเนี่ยยกตัวอย่างเคสที่มีการช่วยเหลือสังคมของสตรีตรงนี้ให้เราให้คุณผู้ชมทางบ้านฟังสักเก็ตค่ะก็เคยดีลกับคุณปวีนานะคะก็คือว่ามีคนที่เขาเข้าไปใน Facebook แล้วเขาก็ไปเจอกับผู้ชายคนนึงแล้วก็ถูกกระทำแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เลยไปขอความช่วยเหลือให้กับท่านปวีนาแล้วก็เราก็เลยเอาท่านปวีนาไปช่วยเหลือของเขาก็เชิญเขาไปที่สน.แล้วก็ไปทำเรื่องอะไรแบบนี้ทั้งหมดได้ค่ะทีนี้คุณผู้ชมทางบ้านสามารถดูรายละเอียดและติดตามชมสโมสรตรงนี้ตรงช่องทางไหนบ้างครับค่ะก็จะมีช่องทางที่ท่านปวีนาพูดนะคะก็จะมีพวกสม.ด้วยนะคะแล้วก็จะมาสโมสรสตาร์ทคุณที่9แล้วก็สตาร์ทไทยแลนด์ก็สามารถจะในชาแนลนี้นะคะแล้วใน Facebook ก็มีนะคะช่วยแฮชแท็กพวกยุติความรุนแรงสายสตรีและเด็กนะคะเลยค่ะThank you.